ีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการนะครับคุยก่อนเกมของขวัญสไตล์เราค่ะครับผมเมื่อกี้เกิดเอ็กซิเดนท์นะครับใช่เน้นหลุดนะคะใช่ไลฟ์สดเป็นรอบแรกแล้วอยู่ๆมันก็ดับไปครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากเทสนะครับเสียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋องสวัสดีค่ะน้องปิ่นมณีนะคะครับผมเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้เน็ตหลุดจริงๆค่ะที่แรกเราไลฟ์สดไลฟ์สดไปแล้วรอบนึงนะคะแล้วก็หนึ่งประมาณ2นาทีหลุดแล้วก็หลุดงงเหมือนกันนะครับเลยมาใหม่เทค2แล้วกันนะครับค่ะเทค2ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีนะครับขจรศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็เสียงภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วยคอมเมนต์กันหน่อยเนาะนะคะทักทายกันเข้ามาเยอะๆนะคะครับผมแล้วใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจเราสองคนในการทำหน้าที่ของอาทิตย์นี้ใช่ไหมครับรับชมชัดเจนขอบคุณค่ะพี่อ๋องนะคะขอบคุณค่ะครับผมจะสำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ทุกคนก็คงจะได้ดูนะครับก็ไปลำปางมาใช่ไหมไปลำปางมาผมไปมานะครับก็ปล่อยให้ฉายเดียวนะคะใช่นะครับผมก็มีคลิปต่างๆลงมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเราเจอกันที่ลำปางแล้วก็เข้ามาเอารูปไหมครับว่าได้รูปหรือยังครับผมสวัสดีพี่ศิรวิทย์นะคะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทักทายค่ะพื้นที่ตรงนี้นะครับคุณครูใช่ให้สำหรับทุกกลุ่มใช่ค่ะสำหรับแฟนคลับพลังเพลินระยองทุกคนนะครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีหัวข้ออย่างที่กูโพสต์ไว้ก่อนหน้านี้นะคุณครูนะก็มีเรื่องพูดถึงเกมที่ผ่านมานะครับวิจารณ์เกมที่กำลังจะมาถึงแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับถ้าใครอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรหรือว่าอยากรู้เรื่องก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าผมตอบได้ผมก็ตอบไม่ได้ก็จะมีแอดมินช่วยตอบอยู่สวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีพี่เล็กด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ชาวแสนดีของเรานะครับบ้านเราอยู่ติดกันอยู่ใกล้ๆกันสุริศนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีน้องกอไผ่ด้วยนะครับสวัสดีตอนนี้เดี๋ยวรอคุณเข้ากันมาสักครู่เดี๋ยวเราก็มีอะไรสวัสดีภูมิพัฒน์ใช่ลูกศิษย์มาดูใช่นะครับผมสวัสดีน้องแนทนะคะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กับเราด้วยนะครับเน็ตไม่ใช่แนทนะครับผมเมื่อกี้มันหลุดไปนะครับใช่ค่ะตอนนี้มันลื่นไหลดีไหมคะนะครับผมอินเทอร์เน็ตไม่แน่ใจนะคะนะครับผมภาพสะดุดหรือเปล่าครับขอบคุณสำหรับหัวใจกดฟัวด้วยนะครับวันนี้เราก็มาฟังกันว่ารายการของเรามีอะไรนะครับเข้ามาพบปะพูดคุยกับพี่น้องนะครับพลังเพลินทุกคนนะครับสวัสดีน้องต้นไผ่นะคะเสียงภาพชัดเจนแชร์แล้วค่ะครับขอบคุณครับค่ะเยี่ยมมากสวัสดีน้องแอฟด้วยนะครับสวัสดีครับน้องแอฟสุดรอของเรานะครับไม่ค่อยเห็นช่วงนี้ไม่เห็นมาไปเชียร์บอลกันเลยนะครับผมไปไหนคะฝนไม่ตกไปเสไปอะไรฝนไม่ตกไปนะไปเสเหรอคะไปเสคืออะไรคะไปเสคนเป็นต่ออ๋อครับผมสวัสดีน้องกอล์ฟนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีตอนนี้เดี๋ยวเรารอเพื่อนๆเข้ามานะครับสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทุกคนก็คงจะได้เห็นนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นไงกันบ้างคะลำปางขาวมากได้ยินข่าวมาว่าอย่างนั้นใช่แล้วนะครับผมลำปางขาวมากและก็ลำปางหนาวมากนะครับหนาวอยู่เหรอลำปางหนาวเพราะว่าทำให้เรานะครับใครที่อยู่ในสนามสวัสดีค่ะคุณอิสลินนะคะครับสวัสดีนะครับผมชัดแจ๋วเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่เล็กค่ะครับก็ขอฝากทุกๆคนนะครับก็ฝากติดตามเพจนะครับเราก็จะมีทั้งสกู๊ปนะครับต่างๆผมก็จะพยายามทำคลิปลงมานะครับบรรยากาศการเดินทางนะครับไปต่างจังหวัดสนามของเพื่อนๆในทีสองนะครับเป็นอย่างไรใครที่ไม่เคยไปก็สามารถรับชมทางคลิปได้นะครับแล้วก็มีรูปภาพนะครับก็สามารถไปเอาได้นะครับในพลังเพลิงนะครับพี่คนนี้เขาบอกว่าทุกวันกรรมการห่วยแตกใช่สุดยอดมากครับเป็นเรื่องที่มันแก้ไม่ได้จริงๆนะสำหรับลีกไทยนะครับมันไม่ได้เป็นเฉพาะในทีสองของเราทีหนึ่งสวัสดีค่ะคุณเบนจวันนะคะสวัสดีคุณเบนด้วยนะครับผมเข้ามาก็ฝากอันนี้ FC คุณหนึ่งใช่ครับก็ฝากกดแชร์เราด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับทุกนี้นะครับเดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์นะครับสภาประธานสโมสรก่อนเกมนะครับแล้วก็กูรูของเราแล้วก็ประธานแฟนคลับพลังเพลิงเกมเดี๋ยวเราไปชมสัมภาษณ์นี้กันเสร็จแล้วเราก็จะเข้าช่วงของนะครับวิเคราะห์ก่อนเกมกับกูรูพลังเพลิงนะครับตอนนี้เราไปดูคลิปนี้ก่อนเลยนะครับคลิปนะครับผมสัมภาษณ์ของท่านประธานสโมสรของเราว่าก่อนเกมจริงกับลำปางจริงทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับจริงไม่ได้ไปด้วยใช่นะครับแล้วหลังจากจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มาเข้าสู่
ช่วงใหม่ของเราคือช่วงวิเคราะห์นะครับก่อนเกมกับครูพลังเพลิงนะครับเราไปชมคลิปกันเลยนะครับผมกรรมการห่วยแตกใช่ครับสามารถฝากข้อความกันไว้ได้นะครับไปกันเลยครับค่ะก็เป็นทีมที่มีความน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่เชื่อว่าวันนี้ทีมของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับพร้อมนะครับตัวผู้เล่นชุดใหญ่ชุดจริงเราอยู่ครบทุกคนนะครับเชื่อว่าเกมนี้สนุกสนานแน่ครับแล้วก็เชื่อว่าผมไม่สร้างความผิดหวังให้กับชาวระยองครับแล้วความพร้อมตอนนี้ตัวผู้เล่นเราพร้อมทุกตัวนะครับครับวันนี้เราก็ผู้เล่นเราก็ครบนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นชุดเดียวกับที่เล่นเมื่อ2เกมที่แล้วนะครับก็มีความเป็นทีมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าด้วยการเตรียมพร้อมที่ดีของโค้ชนะครับก็เชื่อว่าจะทำให้ผลงานวันนี้นะครับไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะนำชัยชนะกลับมาได้ครับครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับขอทราบความเกี่ยวกับเกมวันนี้นะครับก็นะครับอย่างที่เคยได้คุยในไลฟ์สดนะครับคุยกับขันสไตล์เรานะครับนัดนี้นะครับเราคาดว่าจะมีแต้มค่อนข้างจะสูงนะครับวันนี้นักเตะทุกคนก็จะเป็นชุดหลักนะครับที่ได้ลงในนัดที่แล้วนะครับซึ่งก็ในความคิดของผมก็มีแต้มกลับแน่นอนนะครับ1แต้มคือเป้าหมายครับ3แต้มคือโบนัสนะครับวันนี้เราจะกลับไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งนะครับเพราะวันนี้ผมเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยเพราะเราต้องหนาวแน่ๆครับเราจะเป็นจ่าฝูงอีกต่อไปนะครับก็รอให้ขอนแก่นเขาตามมากันตอนนี้เราณตอนนี้เรียลไทม์เราแข่งน้อยกว่าขอนแก่น2นัดนะครับผมเราตามขอนแก่นแค่แต้มเดียวนะครับดังนั้นเราก็ถ้าเราเก็บ3แต้มได้นี้มันก็ค่อนข้างที่จะชัวร์นะครับแต่ว่าถ้าเราได้แต้มก็ยังกลับไปเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมนะครับก็นัดนี้ก็อย่างที่เคยฟันธงไว้ก็คงจะให้แค่เสมอ1ประตูต่อ1นะครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสำหรับเกมวันนี้นะครับก็ลุงบอกว่าเรากลับมากดดันอีกครั้งนึงนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ขอนแก่นกลับมาชนะแล้วก็จ่อพี่ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงเกมก็มากดดันเราที่จะต้องเก็บ3แต้มวันนี้ได้ที่จะขึ้นไปขึ้นทวงบัลลังก์จ่าฝูงนะก็ถือว่าโค้ชแล้วก็นักเตะทุกคนก็คงจะต้องเตรียมการกันเป็นอย่างดีนะครับก็ในมุมมองผมเองเนี่ยเราก็ยังมีตัวผู้เล่นนะแล้วก็ทีมเวิร์คที่ค่อนข้างที่จะดีกว่านะแล้วก็คงจะเบียดเก็บ3แต้มไปได้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้นักเตะของเราก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับแล้วก็การรวมทีมของแต่ละตำแหน่งเนี่ยเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงท้ายๆทำผลงานได้ดีนะครับประสานงานกันได้ดีมากขึ้นนะครับก็นักเตะก็มีความมั่นใจนะฮะแล้วก็ทีมงานทีมตามโพสก็มีความเชื่อว่าปีนี้เราจะทะยานทะลุขึ้นสู่ไทยลีกได้นะฮะแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็ความหวังของแฟนบอลที่จะคว้าแชมป์ด้วยนะขึ้นแล้วก็เลื่อนชั้นด้วยก็คงวันนี้สำคัญเป็นเกมสำคัญมากที่จะเป็นงานชี้วัดอีกวันนึงนะถ้าเราพลาดเราก็จะล่วงลงมาอยู่อันดับที่3นะครับก็ทำให้ทุกอย่างกดดันขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้ยังไงเสียได้เร็วก่อนนะก็ถือว่าเป็นเกมดีนะฮะบีบให้เขาบุกแล้วก็มาเข้าทางเรานะครับเซตแล้วก็ในลูกจังหวะสวนกลับลูกกลางอากาศหลายๆจังหวะที่เราค่อนข้างที่ทำได้ดีในช่วงเลข2นะครับก็ผมก็มีแค่นี้นะแล้วเจอกันนะครับในแมตช์หน้าและแมตช์ต่อไปนะครับก็หวังว่าพี่น้องแฟนบอลที่ระยองก็คงจะมาร่วมชมร่วมเชียร์กันอีกเยอะนะฮะขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะที่ร่วมเดินทางมาร่วมชมร่วมเชียร์กับพวกเราที่ระยองนะไปทุกที่เลยนะครับที่แล้วก็ติดตามทางจอทีวีทางบ้านนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังสโมสรด้วยที่เอื้อเฟื้อในเรื่องของอุปกรณ์กองเชียร์แล้วก็ในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนการเดินทางเรื่องรถราให้กับแฟนคลับนะก็ต้องขอบคุณไปอย่างสูงด้วยครับขอบคุณมากครับครับผมนั่นก็คือในส่วนของพี่ๆและก็ประธานสโมสรนะครับได้ให้ทัศนคติก่อนเกมนะครับซึ่งทุกคนมีความหวังเต็มเปี่ยมว่าเราจะชนะนะครับแต่ว่าจะมีแต้มกลับมาหรืออย่างน้อยก็มีแต้มกลับมาแต่พอผ่านไปแล้วก็กลับด้วย0แต้มนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรสู้ต่อไปนะครับนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาเข้าในช่วงค่ะวิเคราะห์ก่อนเกมกับกูรูพลังเพลิงค่ะครับไปกันเลยครับโอเคค่ะ
ไปกันเลยสวัสดีครับพี่อ๋องสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีแฟนๆฟังเพลินทุกท่านเลยครับครับผมสวัสดีครับครับผมเป็นไงบ้างครับพี่อ๋องกับเกมที่แล้วครับเกมที่แล้วก็อย่างที่ผมพูดอยากบอกไปคือบอกว่าเราชนะเขายากมากในบ้านทุกคนก็น่าจะได้เห็นว่าทำไมเราถึงชนะไม่ได้หรือไม่มีแต้มกลับมาเลยนะครับสามปีที่ผ่านมาครับมีแต้มกลับมาก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับนะครับก็คือนักฟุตบอลเต็มที่แล้วครับนักฟุตบอลเต็มที่แล้วผมเชื่อว่านักฟุตบอลเราเต็มที่จริงๆครับแต่ที่หนึ่งแต่ว่าที่หนึ่งเห็นก็คือแบบด้วยสิ่งที่เหนือคาดครับสิ่งที่เหนือคาดควบคุมครับมันเลยทำให้ผลออกมาไม่ประทับใจเท่าที่ควรนะครับก็เราเสียบาลังจากฝูงไปนะครับก็น่าจะแค่1สัปดาห์หรือเปล่าอย่างน้อยนะครับครับผมก็มาในนัดนี้เขาคือเราต้องมองเกมต่อเกมแล้วนะครับเราก็คงต้องลืมนัดที่ผ่านมาไปนะครับครับผมครับก็มาเริ่มในเกมใหม่เกมนี้นะครับใช่ครับกับเกษตรนะครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคู่เกษตรและพิธีการสำหรับคู่เกษตรครับเริ่มกันเลยครับพี่ก็บอกเลยว่าเราคงไม่ได้ใช้ตัวหลักแน่ๆนอนนะครับนักเตะต่างชาติเรา3คนโดนแบนครับทั้ง3คนนะครับใช่บูโน่ครับโดนแดงนะครับแดงเดเล็กก็คือต้องแบน1นัดทันทีนะครับผมแล้วก็มีอูฮุนนะครับจูอูฮุนนะครับก็4ใบเหลืองนะครับพอดี4ใบเหลืองครับก็พอดีเลยก็โดนแบนครับ1นัดแล้วก็มีเดนิสนะครับครับก็แบนเหมือนกันนะครับก็คือ3ตัวต่างชาติเราจะไม่ได้ลงแล้วที่มีข่าวที่ไม่ค่อยดีกว่านั้นก็คือกองคนที่ยังไม่เล่นกองหน้าในนัดนี้นัดเกษตรครับก็ตอนนี้ก็ต้องทดสอบความฟิตนะครับเนื่องจากว่าเกิดอาการเป็นไข้หลังจากกลับนัดจากนัดลำปางนะครับนั่นน่ะสิครับคือเจ้าบี้ชัยนรงค์ทาทองนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อวันอังคารนี้ฉีดยานะครับฉีดยาลดอาการเป็นไข้ครับก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วสภาพที่ได้ข้อมูลมาคือตอนนี้ประมาณ 80% แล้วนะครับก่อนจะถึงเกมวันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ลงเป็นชุดตัวจริงนะครับโดยนะครับคาดว่าแผนการเล่นโค้ชโจน่าจะปรับเปลี่ยนไปเล่นเป็นหน้าคู่นะครับก็คือจะเล่นแผน 4-4-2 นะครับก็คือจะให้เรียวจีเนี่ยเป็นตัวรับนะครับเป็นตัวรับหน้าเซนเตอร์ครับหน้าเซนเตอร์จะคอยสกรีนให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีอภิภูนะครับอภิภูแล้วก็น่าจะเป็นโจซิมาคู่กับชัยนรงค์ทาทองนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนเกมรับก็ยังน่าจะใช้ชุดเดิมนะครับแล้วก็ช่วงนี้เจ้าน็อตนะครับเจ้าน็อตชินวัฒน์ธงชัยนะครับช่วงนี้ฟอร์มดีมากๆเหมือนกันนะครับเข้าขากับกรวิทย์นามวิเศษมากๆช่วงนี้เข้าขากันดีเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับก็เหลือแต่เพียงความมั่นใจนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นก็คือในนัดเจอเกษตรนี่ครับไม่อยากเห็นใบเหลืองของพัทระนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลในนัดถัดไปก็ดีครับเพราะว่าเขาจะสะสม4ใบเหลืองก็คือไม่อยากให้โดนเพราะว่าถือว่าถ้าโดนในเกมรับก็จะหนักพอสมควรนะเพราะต้องไปเยือนอาร์มี่ในแมตช์ต่อไปใช่แล้วอาร์มี่ในบ้านมันก็ยากนะครับไม่ได้ง่ายใช่ครับก็ยากแต่ว่าอาร์มี่เขาเลข2นี่ฟอร์มเขาดีขึ้นมากเลยนะครับดีไปแรกมากด้วยนะครับดูผมที่ผ่านมาครับดีขึ้นมากเลยเลข2ครับก็ขอเราก็คงคาดหวังในเกมนี้ค่อนข้างคาดหวังนะครับซึ่งปกติที่เราพบกับเกษตรนะครับก็คือเรายังไม่เคยแพ้เกษตรนะครับทั้งเย่าเยือนนะครับปีแล้วเราชนะ 5-1 ในบ้านนะครับแล้วไปเยือนเกษตรนัดเล็กนัดสุดท้ายของเล็ก2นะครับก็เสมอ 3-3 นะครับก็ถือว่าแต่ปีนี้เราก็
ไปชนะมา 3-1 นะครับในเลขแรกครับก็อันนี้ก็พรุ่งนี้ก็คือเลขที่2นะครับเป็นในบ้านเราก็คาดว่าผมนะครับคาดว่านัดนี้โค้ชโจจะเน้นเรื่องไม่ให้เสียประตูนะครับไม่ให้เสียประตูเป็นอันดับแรกก่อนส่วนเกมลุกจะมีโอกาสได้ประตูแบบไหนเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะครับซึ่งคาดว่าโค้ชโจน่าจะพยายามทำกินชีสได้นัดนี้นะครับแล้วก็ไปลุ้นช่วงท้ายเกมนะครับเพื่อจะได้ประตูช่วงท้ายเกมเพราะเราที่เห็นก็คือเราจะได้ประตูช่วงท้ายเกมบ่อยมากนะครับก็น่าจะผมว่าน่าจะไม่1-0ก็2-0นะครับเกมพรุ่งนี้ครับครั รบไงก็คือพรุ่งนี้น่าจะ3แต้มมั่นใจได้เลยครับประมาณนี้ครับครับผมว่าน่าจะได้แบบแต่งองค์นะครับอาจจะเป็นแบบเบียดชนะนะในความคิดผมนะพี่ก็มันก็คือถ้าเราตอนนี้มันเหลืออยู่6เกมครับมันเหลือ6เกมครับเราต้องการแค่10แต้มเพื่อเลื่อนชั้นก็คือชนะ3นัดก็เสมอนัดนึงก็ได้นะครับก็คือคาดว่าถ้ามันเป็นไปในรูปแบบนี้ก็แมตช์อ่างทองเราอาจจะได้เฮกันนะครับแมตช์อ่างทองเราจะได้เฮกันครับก็คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับก็ต้องรอลุ้นกันนัดต่อนัดนะครับครับผมก็มีเท่านี้ครับผมพี่จะฝากอะไรกับแฟนๆในนัดพรุ่งนี้บ้างครับผมก็เชิญชวนนะครับว่าจะวันแม่ด้วยใช่ไหมครับก็อยากให้ลูกๆนะครับชวนคุณแม่นะครับมาดูดอกทิวลิปกันก่อนแอร์เย็นๆช่ำๆนะครับแล้วก็เย็นก็นั่งชมฟุตบอลด้วยกันนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกสนานนะครับแล้วก็ชมดอกทิวลิปด้วยแล้วก็ได้ดูฟุตบอลไปด้วยนะครับครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องพลังเพลิงนะครับมากันให้เยอะๆนะครับพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นเกมที่สนุกอีกเกมนึงครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับพี่อ๋องครับผมแต่ใครที่นอนดึกนะครับคืนนี้พรีเมียร์ลีกเปิดแล้วนะครับเปิดสนามแล้ววันแรกครับใครที่นอนดึกก็วันนี้ลุ้นพรีเมียร์ลีกกันต่อนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณค่ะและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งนะคะครับผมนั่นก็คือในช่วงของเรานะคะคุยก่อนเกมกับครูรูพลังเพลงนะครับผมวิเคราะห์ก่อนเกมพี่ใช่ใช่นะครับแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะก็เราก็ได้รับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงสวัสดีค่ะพี่โอเล่นะคะสวัสดีค่ะน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดบอกว่าสวัสดีชายเล็กด้วยนะคะน้องเบิร์ดบอกว่าอะไรสวัสดีพี่เอกด้วยนะคะพรุ่งนี้พลังเพลิงทุกคนคงจะได้กลับมาหนาวกันอีกครั้งแน่นอนครับค่ะน้องเบิร์ดนะคะใช่ขอมันเป็นอย่างนั้นน้องเบิร์ดเตรียมเสื้อหนาวเลยนะแต่ว่าเอาเสื้อกันฝนไปไหมแต่ว่านัดที่แล้วนะครับผมสัมภาษณ์พี่อ๋องหน้าสนามพี่อ๋องก็บอกว่าเตรียมเสื้อกันหนาวมาสุดท้ายเราก็หนาวจริงๆหนาวกรรมการครับผมนะครับผมแต่พรุ่งนี้แข่งในบ้านเราก็น่าจะดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาพรีวิวนะครับหลังจากการวิเคราะห์ของกูรูของเราก็แล้วเราก็มาพรีวิวกันเลยดีกว่านะครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณครูครับค่ะสำหรับโค้ชโจนะคะธีรศักดิ์โพอ้นนะคะกุนซือใหญ่พลังเพลิงนะคะพีทีระยองนะคะครับมั่นใจบรรดาผู้เล่นสำรองนะคะที่จะได้ลงสนามแทน4แข้งตัวหลักนะคะที่บาดเจ็บแล้วก็ติดโทษแบนนะคะจะโชว์ผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาและช่วยให้ทีมเนี่ยเก็บ3แต้มได้สำเร็จนะคะคในเกมนี้เนี่ยก็จะเปิดบ้านรับเปิดบ้านรับมือกับนาคามรกตนะคะเกษตรศาสตร์ FC ค่ะที่มาเยือนในสภาพขาด2ผู้เล่นนะคะแล้วก็ตัวหลักของเขาเนี่ยก็ติดโทษแบนเช่นเดียวกันนะคะครับผมสำหรับศึกไทยลีก2นะคะ M150 Championship 2018นะคะสัปดาห์ที่25ระหว่าง PT ระยองกับทีมรองเอ้ยของเราเป็นทีมรองจ่าฝูงใช่ไหมคะใช่ครับกับนาคามรกตเกษตรศาสตร์ FC นะคะทีมอันดับที่12นะคะของตารางเนี่ยจะแข่งกันในวันพรุ่งนี้ก็คือ11สิงหาคมนะคะเวลา19นาฬิกาค่ะที่สนาม PT Stadium นะคะของเรานั่นเองใช่แล้วค่ะซึ่งจะถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 2นะคะสำหรับคนที่ไปดูได้ไปเชียร์ได้ก็ไปเชียร์กันที่สนามเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่สามารถไปได้นะคะก็เชียร์ทางTrue Sport 2ไปเลยใช่ครับเริ่มดูอันดับล่าสุดของทั้ง2ทีมเลยนะครับคุณครูครับค่ะสำหรับอันดับล่าสุดนะคะ PT ระยองนะคะอันดับที่2แข่ง22ชนะ13เสมอ4แพ้5ได้40เสีย26มีทั้งหมด43คะแนนค่ะเกษตรศาสตร์ FC นะคะอันดับที่12แข่ง22ชนะ7
เสมอ3แพ้12ได้27เสีย34มี24คะแนนค่ะครับอันนั้นคือในส่วนอันดับของทั้ง2ทีมนะครับสวัสดีนะครับน้องฟุกด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะคุณโซนเอสพลังเพลิงนะคะบอกว่าปท31นะคะชนะ3เนาะใช่นะคะสวัสดีน้องเบิร์ตสวัสดีอีกครั้งนะคะครับผมสวัสดีนะครับ okay. เรามาดูสถิติการพบกันนะครับทั้ง2ทีมเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณครูครับค่ะการพบกันนะคะจะพบกันมาทั้งหมด4นัดนะคะ PT ระยองชนะ2นัดเสมอ1เสมอ2นัดขอโทษทีนะคะครับผมวันที่8มิถุนายนนะคะ2016เกษตรศาสตร์ FC เสมอ PT ระยองไป0ประตูต่อ0ค่ะครับนี้เป็นลีกครับนะคะจ้ะ11กุมภาพันธ์นะคะ2017PT ระยองชนะเกษตรศาสตร์ FC ไป4ประตูต่อ1ค่ะไทยลีก2นะคะครับผม21ตุลาคม2017นะคะเกษตรศาสตร์ FC เสมอ PT ระยองไป2ประตูต่อ2ค่ะไทยลีก2เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะ29เมษายนนะคะ2018เกษตรศาสตร์ FC แพ้ PT ระยองไป1ประตูต่อ2ค่ะไทยลีก2เช่นเดียวกันครับผมอันนั้นในส่วนที่เราพบกันมานะคะนัดล่าสุดก็เจอกันที่เกษตรศาสตร์นะครับแต่ว่าเราไปเยือนอยู่ที่สนามเพราะเกษตรศาสตร์จะใช้สนามของ TUT นะครับอดีตนะครับนะครับก็เจอกันนะครับวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นหวัดกันทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์นะครับให้พวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ใช่เป็นกำลังใจเราในการทำงานอยากรู้อยากถามด้วยก็ถามเข้ามาได้เลยนะสามารถพบปะพูดคุยกันนะครับพี่น้องพลังเพลิงทุกๆคนนะครับทุกๆโซนนะครับก็มาอันนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับการไลฟ์สดช่วงนี้ก็คือสำหรับทุกๆคนนะครับเจอกันทุกวันศุกร์นะครับคุณครูครับค่ะเวลาแปดสองทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วมาดูผลงานนะครับของพีทีทีระยองของเราก่อนเลยครับเจ้าบ้านนะครับห้านัดหลังสุดเป็นอย่างไรครับค่ะสำหรับห้านัดหลังสุดนะคะของ PT ระยองนะคะ7กรกฎาคมนะคะ2018ครับผมชนะตราด FC เปิดบ้านรับนะคะเปิดบ้านรับตราด FC เนาะครับชนะไป5ประตูต่อ2ค่ะไทยลีก2นะคะครับผม15กรกฎาคมนะคะไปเยือนไทยฮอนด้านะคะฮอนด้า FC นะคะก็ชนะกลับมา3ประตูต่อ0ค่ะไทยลีก2เช่นเดียวกัน22กรกฎาคมนะคะเปิดบ้านรับขอนแก่น FC ค่ะแพ้ไป1ประตูต่อ4ค่ะไทยลีก2เช่นเดียวกันนะคะ28กรกฎาคมนะคะไปเยือนกระบี่ FC นะคะชนะกลับมา1ประตูต่อ0ค่ะไทยลีก2ค่ะแล้วก็ล่าสุด5สิงหาคมนะคะไปเยือนลำปาง FC นะคะแพ้กลับมา0ประตูต่อ1ค่ะไทยลีก2เช่นเดียวกันค่ะใช่อันนั้นคือในส่วนของนะครับทีมระยองของเราเจ้าบ้านเอง5นัดหลังสุดของเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเมย์นะคะครับสวัสดีน้องเมย์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเรานะคะอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับกับรายการกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยน้องเมย์นะใช่รายการกีฬานะครับค่ะน้องฟุกน้องฟุกบอกว่า13 1นี่คืออะไรคะคือ13เราแพ้เลยน้องฟุกนะคะโอเคนะครับผมพอเราเป็นเจ้าบ้านนะเราต้องชนะสิเราต้อง 3-1 ไม่ใช่แล้วนะครับผมแล้วมาดู5นัดหลังสุดของเกษตรศาสตร์การบ้านนะครับผู้มาเยือนเป็นอย่างไรบ้างค่ะผลงาน5นัดหลังสุดนะคะของเกษตรศาสตร์ FC นะคะ7กรกฎาคมนะคะ2018นี่แหละปีนี้แหละนะคะเปิดบ้านรับสมุทรสาคร FC นะคะแพ้ไป0ประตูต่อ1ค่ะไทยลีก2ค่ะ15กรกฎาคมนะคะไปเยือนระยอง FC นะคะแพ้ไป2ประตูต่อ3ค่ะไทยลีก2เช่นเดียวกัน21กรกฎาคมนะคะเปิดบ้านรับไทยฮอนด้า FC นะคะแพ้ไป1ประตูต่อ2ค่ะไทยลีก2นะคะครับ29กรกฎาคมนะคะไปเยือนขอนแก่น FC นะคะแพ้ไป0ประตูต่อ3ค่ะไทยลีก2เช่นเดียวกันแล้วก็ล่าสุด5สิงหาคมนะคะเปิดบ้านรับเชียงใหม่ FC นะคะเสมอไป1ประตูต่อ1ค่ะไทยลีก2เช่นเดียวกันค่ะครับอันนั้นในส่วนของผู้มาเยือนนะครับผมนะครับสติเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่า PT จะชนะ 3-1 ครับใช่สักดำคือแบบว่าหนูพิมพ์มาแบบเป็นทีมแล้วเราจะรู้ไหมว่า1-3เราแพ้หรือเราจะชนะนะครับผมนะครับเรามาดูนะครับความพร้อมก่อนเกมนะครับจากการวิเคราะห์เราผ่านมาแล้วนี่เรามาดูว่าโค้ชโจนะครับมีคาดการไว้อย่างไรบ้างไปฟังกันเลยครับค่ะสำหรับ PT ระยองนะคะเจ้าถิ่นพลังเพลิงนะคะเกมนี้จะขาดตัวหลักพร้อมกันถึง4คนค่ะคือจุงฮนมิดฟิลด์ตัวรับนะคะเดนิสโมลิโลนะคะดาวซันโวประจำทีมแล้วก็
บรูโน่เวเลนตันนะคะก็ไปหมดแล้วครับดาวดังเพลย์เมกเกอร์ชาวบราซิลนะคะใช่แล้วครับโดยทั้ง3รายนี้จะติดโทษแบนนะคะแล้วก็ขณะที่อาแวร์อับดุลฮาฟิซนะคะยังต้องพักรักษาตัวอยู่นะคะจากการผ่าตัดดั้งจมูกนะคะใช่โดนศอกเต็มๆครับนักที่ลำปางเราเห็นรูปแล้วแบบเฮ้ยน้องเขาเป็นเยอะขนาดนี้เลยใช่ไม่ฝากด้วยนะครับผมค่ะแล้วก็ต้องพักประมาณ1เดือนนะคะดังนั้นจึงเป็นโอกาสของพวกตัวสำรองนะคะอาทิสหรัฐกัญญาโรจน์นะคะชัยนรงค์ทาทองนะคะพรปรีชาจารุไนนะคะที่จะได้ลงสนามมาผนึกกำลังกับพวกตัวหลักอย่างอภิภูสุนทรพนาเวศกับตันทีมค่ะครับกรวิทนามวิเศษนะคะอนาวินจูจีนนะคะเพิ่งผ่านวันเกิดน้องไปหยกๆใช่ครับอดิศักดิ์หานเทศนะคะแล้วก็โจซีมาโดยทางโค้ชโจนะคะทีศักดิ์โพอ้นนะคะกุนซือใหญ่ได้กล่าวว่าเกมนี้จะเป็นโอกาสของนักเตะสำรองที่จะได้ลงสนามมาโชว์ผลงานปีนี้เรามีขนาดทีมที่ใหญ่ขึ้นและนักเตะทุกคนนะคะสามารถทดแทนกันได้หมดตลอดสัปดาห์เรามีการฝึกซ้อมเตรียมทีมทำงานกันอย่างหนักนะคะเพื่อต้องการผลการแข่งขันที่ดีในสัปดาห์นี้ก่อนลีกหยุดพักเบรกนะคะซึ่งแม้จะขาดนักเตะตัวหลักไปถึง4คนนะคะแต่เราก็ไม่มีทางเลือกอื่นเนาะในเกมนั้นนี้เนาะนอกจากการเก็บ3แต้ม3คะแนนนี้ให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีพี่นุชค่ะสวัสดีครับพี่นุชขอให้กรรมการอย่าโกรธนะพี่ไม่แน่กรรมการเขาอาจจะนั่งดูไลฟ์สดเราก็ได้นะคะแล้วเขาก็เก็บไปพิจารณาโอเคนะครับผมจริงๆกรรมการของเราจริงๆก็มีนะครับทั้งแฟนคลับของพีทีทีระยอง A นะครับหรือว่าแฟนคลับในที2และก็ที1นะครับดูหลายทีมด้วยกันนะครับที่เข้ามาก็ขอขอบคุณด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์มีเยอะมากเลยนะแบบจากสโมสรอื่นเนาะขอนแก่นสุโขทัยอะไรพวกนี้สมุทรสาครคือมีหมดเลยนะคะอ่างทองก็มีนะครับอุดรก็มีนะครับคือทุกคนแบบเขาดูเรากันเยอะแล้วมาดูกันบ้างนะครับคุณครูว่าในส่วนของเกษตรศาสตร์นะครับเขามีความพร้อมอย่างไรบ้างครับผมค่ะสำหรับเกษตรศาสตร์ FC นะคะฝั่งทีมเยือนมรกตนะคะมรกตนะคะภายใต้การคุมทีมของเฟอร์นันโดเฮดโค้ชชาวบราซิลนะคะที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมได้2นัดจ้านะคะใช่เก็บไปได้1คะแนนนะคะเกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานเสมอภาคศรีนนท์แล้วก็สมชายหมาดเอียดนะคะ2ผู้เล่นตัวหลักที่ติดโทษแบนนะคะเช่นเดียวกับทางประพัดยศไกรนะคะผู้รักษาประตูที่ยืมตัวมาจากพีทีทีระยองของเรานี่เองนะคะจะหมดสิทธิ์ลงเล่นในการเจอกับต้นสังกัดที่แท้จริงนะคะทำให้สภาพทีมนั้นนัดนี้นะคะต้องมีการปรับทัพเล็กกันเล็กน้อยนะคะอย่างไรก็ตามบรรดาตัวหลักคนอื่นๆยังคงพร้อมลงสนามไล่ตั้งแต่ธนาทิพย์พยัพพฤกษ์นะคะอัธพรบัวทองนะคะคิมโยจินนะคะอาบูบักกาโคเน่นะคะเชษฐากกแก้วนะคะแล้วก็ดานิโลเซซาริโอนะคะโดยทางเฟอร์นันโดนะคะกุนซือเกษตรศาสตร์นะคะเปิดเผยว่าทีมต้องการทุกคะแนนเพื่อความอยู่รอดใช่ใช่มุ่งมั่นมากนะคะดังนั้นเกมนี้นะคะจึงหวังขอมี1คะแนนกลับออกมาให้ได้เลยนะคะครับอันนี้คือความหวังของเกษตรศาสตร์นะครับใช่ค่ะจะมาแบ่งแต้มนะครับจากเราไปนะครับดังนั้นเราก็ต้องถามโค้ชโจนะครับพรุ่งนี้จะให้เขาหรือเปล่านะครับถ้าถามในตัวของพรุ่งนี้เราขาดตัวหลักถึง4ตัวที่ว่างานหนักมากเลยตัวสำคัญมันไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับสำหรับพรุ่งนี้เพราะว่าตัวหลักของเราแบบพี่ชายเล็กจะรีบไปนอนทำไมเนี่ยพี่ชายเล็กไปนอนเขาบอกว่าเน็ตกลับมากๆพรุ่งนี้กลับไม่ทันจะตามกลับทันจะตามไปดูโอเคโอเคจัดมาพี่นะครับผมแล้วครับไปให้กำลังใจใครไม่ไปเป็นจุดๆใช่เป็นที่เราเองนะครับนะคะคุณสุรพงศ์นะคะบอกว่าน่าจะมีรูปนักเตะขึ้นมาว่าใครลงมาอ๋อชัดเลยครับผมที่สนามหรือว่าที่รายการเราที่รายการเพราะว่าจริงๆผมอยากจะทำเพราะเมื่อก่อนผมทำชาร์ตนะครับการแข่งขันถ้าใครดูปีที่แล้วนะครับเพจพลังเพิ่มเมืองแกงจะเป็นเพจที่ริเริ่มนะครับทำชาร์ตพูดได้เลยว่าทำก่อนสโมสรอีกตั้งด้วยซ้ำนะครับผมทำชาร์ตนักเตะลงสนามนะครับแต่ว่าการมาไลฟ์สดมันเป็นการคาดคะเนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำเปลี่ยนตัวในนาทีสุดท้ายหรือเปล่านะครับก็เลยไม่กล้าทำชาร์ตที่เขาบอกว่าหรือมีรายชื่อ
ก็ดีนะว่าใครลงบ้างอ๋อไม่เราก็มาอ่านให้ฟังอยู่นะครับผมเป็นตัวเด็ดๆที่ว่าคิดว่าน่าจะได้ลงแน่นอนนะครับแต่อันนี้ก็คือชาร์ตเนี่ยเป็นการลองเข้าไปดูในเพจของสโมสรนะคะเขาก็จะมีทำเหมือนกันตอนนี้เขาทำแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับการคาดการณ์ของเราคือว่ามันบางครั้งอาจจะมีการโพสอาจจะเปลี่ยนตัวได้นะครับเราเลยไม่ทำดีกว่าก็มาอ่านให้ฟังอย่างนี้ดีกว่านะครับเราเอาแค่แบบว่าเอ้ยเด็ดๆของไอ้นี่เนาะที่โค้ชเขาคิดว่าน่าจะได้ลงแน่ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะครับก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวถ้าผมแต่ว่าถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมทำให้เพราะว่าเราจะได้ปรับปรุงไปเรื่อยอยากให้เราเพิ่มเติมอะไรก็บอกแต่ว่าอย่าเยอะมากนะครับเพราะว่าทำคนเดียวทำไม่ไหวทำไม่ไหวจริงๆถ้าผมมีเวลาเยอะเพราะว่ากลางวันผมก็ต้องทำงานเต็มนะครับตั้งแต่8โมงยันทุ่มครึ่งทุกวันนะฮะงานของผมต้องทำที่สำนักงานนะครับผมมีแท้กันไทยของผมนะครับหลังจากช่วงว่างๆผมนี่ก็มีเวลามาเจียนในการเนี่ยครับในการไลฟ์สดแต่ละครั้งผมก็ต้องมาทำกราฟิกนะครับมาออกแบบแล้วก็ดำเนินเรื่องนะครับหาข้อมูลซึ่งจริงๆแล้วเวลาผมมีสำนักงานเร็วใช่นะครับก็เพื่อพี่น้องพลังเพลินทุกๆท่านนะครับผมเดี๋ยวเรามีข่าวแจ้งหน่อยนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับในการจอดรถนะครับผมจะเห็นได้ว่าใครที่พารถไปนะครับคุณจะต้องเดินไกลนะเป็นต้องไปจอดที่144ได้ครับก็พอดีวันพรุ่งนี้มันเป็นงานที่ชนกันการกับงานทิวลิปนะครับเราต้องไปจอดรถไกลนะครับก็ในการขอความร่วมมือจากสโมสรนะครับสำหรับใครที่พารถยนต์มาก็อาจจะจอดไกลหน่อยใครที่พามอเตอร์ไซค์มาก็ยังดีนะครับมอเตอร์ไซค์เขาจะให้จอดใกล้ใกล้กว่าจะมีอยู่3จุดด้วยกันนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดว่ามอเตอร์ไซค์จอดตรงไหนบ้างนะก็มีเพจพลังเพลินโซนเอสนะครับไอพอโซนเอสนะครับได้ลงไว้แล้วนะรายละเอียดเข้าไปดูได้นะครับผมนะครับนั่นในส่วนของที่จอดรถนะครับพรุ่งนี้เพราะว่ารู้สึกว่ารถมันจะเยอะมากในบ้านเพราะว่าเรามีประสบการณ์เราเคยไปเที่ยวชมดอกทิวลิปเนี่ยแหละโอ้ยจอดรถไกลมากๆนะคะใช่สวัสดีนะครับสวัสดีคุณสมุทรสาครมหาชัยแฟนบอลสมุทรสาครสวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับสู่เพจพีทีระยองของเรานะครับพีทีระยองนะครับสามารถพบปะกับเราได้นะครับทุกวันศุกร์นะครับเวลาสองทุ่มนะครับมีข่าวของแฟนบอลสมุทรสาครก็อัปเดตก็ได้นะครับผมแจ้งข่าวได้ก็จริงๆแฟนคลับของสมุทรสาครเป็นแฟนคลับที่น่ารักนะน่ารักไม่ใส่ดีนะครับก็เป็นพันธมิตรที่ชอบอีกที่หนึ่งอ่างทองใช่อ่างทองก็น่ารักเหมือนกันนะครับผมนะครับนั่นในส่วนของแต่ก็น่ารักทุกที่นะใช่นะครับเพราะว่าเขาต้อนรับเราดีมากเลยใช่เรามาดูอันดับคะแนนตารางคะแนนกันเลยครับคุณครูตอนนี้กันตารางคะแนนเป็นอย่างไรบ้างครับแป๊บเลยนะคะสำหรับตารางคะแนนนะคะอันดับที่1นะคะขอนแก่น FC ค่ะมีทั้งหมด43คะแนนนะคะครับผมอันดับ2 PT ระยองของเรานี่เองนะคะ43คะแนนใช่เราลูกเลขเสียงน้อยกว่าค่ะก็เราก็เลยตกเป็นที่2อันดับที่3นะคะตราด FC นะคะ41คะแนนค่ะมาดูโซนตกชั้นกันบ้างนะคะอันดับที่14นะคะไทยฮอนด้า FC ค่ะมี19คะแนนค่ะแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่15เลยนะคะอ่างทอง FC มี15คะแนนจ้าใช่ครับผมอันนั้นคือในส่วนของท้ายตารางก็แรกใครๆก็เลขๆใครๆ คิดว่ากระบี่นะจะตกชั้นแน่นอนแต่กลับไปกลับมากระบี่ก็ตอนนี้ก็ดีตัวลงไปเลยโซนตกชั้นเลยนะครับคุณสุรพงศ์นะคะโซน S พลังเพลินนะคะบอกว่าถ้าใครมีรถมอเตอร์ไซค์นะคะให้ไปจอดสายตรงหัวโค้งใช่นะคะครับผมหรือว่าเราจะขี่มอเตอร์ไซค์จากสัมย่านไหมโอ้โหครับ ประมาณ70กิโลไม่ไหวนะผม นะครับผมอันนั้นคือในส่วนของตารางคะแนนนะครับผมชอเชนอะไรวะเพื่อนถามเวิร์กครับพรุ่งนี้เจอสมุทรสาครเหรอครับอ๋อพรุ่งนี้เราเจอเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์นะคะอ๋อที่พูดสมุทรสาครพอดีแฟนคลับสมุทรสาครนะเข้ามาดูไลฟ์สดนะครับก็ทักทายนะครับก็เป็นการยินดีต้อนรับสำหรับแฟนคลับทุกๆโซนทุกกลุ่มแล้วก็ทุกทีมนะครับสามารถเข้ามาเพราะว่าในไลฟ์สดของเรามีแฟนคลับหลายทีมมากนะที่เข้ามาดูนะครับเยอะแยะเลยนะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับเรามาดูนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไปนะฮะหรือว่าติดภารกิจไม่ได้เข้าสนามนะครับเรามาดูนะครับตารางการถ่ายทอดสดนะครับตารางการแข่งขันของอาทิตย์นี้กันเลยครับคุณครูสำหรับตารางการถ่ายทอดสดนะคะพรุ่งนี้นะคะ11สิงหาคมนะคะอ่างทอง FC พบกับลำปาง FC เวลา 18:00 นค่ะ True Sport 5นะคะยิงสดเลยค่ะครับผมคู่ที่2นะคะ PT ระยองพบกับเกษตรศาสตร์ FC ค่ะ 19:00 นนะคะ True Sport 2ค่ะครับผมคู่ที่3นะคะ
ศรีสะเกด FC นะคะพบกับกระบี่ FC ค่ะเวลา20นาฬิกานะคะ True Sport 5ค่ะใช่ครับในส่วนของวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ครับถึงวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมนะคะอุดรธานี FC นะคะพบกับตราด FC เอสเสียงหายไปไหน18นาฬิกานะคะครับผมช้างทุ่ง True Sport 2ค่ะเชียงใหม่ FC พบกับ Army United นะคะ18นาฬิกาเช่นเดียวกันครับผมนะคะ True Sport 6ค่ะสมุทรสาคร FC นะคะพบกับขอนแก่น FC ค่ะ19นาฬิกาค่ะครับผม True Sport 7ค่ะแล้วก็คู่สุดท้ายนะคะไทย Honda FC พบกับหนองบัวพิชยะนะคะพิชยะ FC นะคะ19นาฬิกาเช่นเดียวกันนะคะครับผม True Sport 5ค่ะอภัยด้วยนะครับผม FC ของเราเสียงหายนะครับเพราะว่าบัตรจริงๆนะครับเอาดื่มน้ำก่อนนะครับผมดื่มน้ำก่อนครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับผมนะครับก็ทำถึงจะป่วยอยู่ก็ทำเพื่อพี่น้องนะครับพลังเพลิงทุกคนทุกเพลินนะครับจะมีรายการนี้เราเจอกันสุดแล้วก็มีข่าวนึงนะครับก่อนที่เราจะจบรายการไปเรามีข่าวมาแจ้งนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ก็เรามีการสโมสรเรานะครับมีการจัดกิจกรรมวันแม่ครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับฝากข่าวนี้ด้วยนะครับจากสโมสรพิธีระยองสโมสรพิธีระยองของเรานะคะต้อนรับวันแม่แห่งชาติ2561นะคะจัดกิจกรรมชวนแม่ดูบอลชมทิวลิปนะคะครับในเกมไทยลีก2ระหว่างพีทีระยองพบกับเกษตรศาสตร์ FC ค่ะในวันเสาร์ที่11สิงหาคมนี้นะคะครับผมค่ะแล้วเขาก็มีกิจกรรมให้เล่นนะคะแล้วก็มีให้ลุ้นร่วมสนุกนะคะมีเกมให้ลุ้นร่วมสนุกเนาะมีของรางวัลตั้งเยอะเนี่ยประมาณ40รางวัลได้นะคะใช่ครับคือเป็นรับเสื้อนะครับของรุ่นการนี้40ตัวเลยทีเดียวครับซึ่งกติกาก็สรุปจะสรุปในนี้คือว่าให้แม่ลูกนะครับถ่ายรูปเซลฟี่กันเซลฟี่กันที่ในงานทิวลิปในงานทิวลิปนะครับแล้วก็ที่สนามนะครับแล้วก็เข้าไปแชร์ใน Facebook ตัวเองนะครับกดเป็นสาธารณะนี่ผมสรุปไว้ฟังนะครับกดเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็เช็คอินนะครับสนาม PTC Stadium นะครับแค่นั้นนะครับก็จะสามารถจะเปิดให้ร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้นะคะในวันเสาร์ที่11สิงหาคมนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะคู่แม่ลูกนะคะก็โพสต์ลง Facebook ได้เลยนะคะ40คู่แรกรับของรางวัลนะคะใช่ครับอันนั้นคือในส่วนของ ใครที่ไปร่วมกิจกรรมนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับคุณแม่ของเรานะครับของไม่มีแจกแล้วครับตอนนี้ของแขกเราหมดนะครับพอดีอาทิตย์ที่แล้วไปผมไม่ได้เจอกับไม่ได้คุยเรื่องนี้แล้วพอดีงานเยอะมากผมต้องถ่ายภาพต้องเก็บภาพเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องทําสกู๊ปนะครับก็เลยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวอาทิตย์นี้ล่ะค่ะสัปดาห์นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยนะคะแล้วก็เอาสปอนเซอร์ของเราเพื่อหาเพื่อขอความมาเจอกันเนาะทุกๆท่านนะครับแล้วเจอกันนะครับสําหรับใครที่อยากได้รางวัลนะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับสู้ๆครับ3เก็บ3แต้มให้ได้นะคะใช่ครับผมหวังว่านะสวัสดีคุณใครเอ่ยอะไรนะผมสวัสดีคุณโซล่าวินวินครับผมสวัสดีครับพี่ทักทายกันได้นะคะโซล่าวินวินค่ะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะครับสำหรับรายการของเรานะครับจะมีนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะ20:30เป็นต้นไปนะคะก่อนอันนี้ครับก็ขอเราไม่มีช่วงจบนะคะเราจะมี20:30เป็นต้นไปก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะศูนย์มิตรแท้ประกันภัยออนไลน์สำนักงานคุณนัทค่ะครับผมอันนั้นคือในส่วนของสปอนเซอร์ของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาช่วงแรกอาจจะติดขัดบ้างนะครับเพราะว่าผมไลฟ์สดเทคแรกไปประมาณ2นาที3นาทีเน็ตหลุดหายไปอ้าวตายละทำไงวะค่ะก็เลยแล้วคนเข้ามาเยอะใช่แล้วเยอะแล้วเลยช่วงนั้นใช่แล้วก็ต้องมาเทคสองนะครับก็ยังเข้ามาเยอะเหมือนเดิมนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาติดตามนะครับรายการนะครับคุยก่อนเกมขำสไตล์เราของคุณครูนะครับพอดีมันชื่อคล้ายๆกับคุยก่อนเกมขำสไตล์เรานะคะก็จะมีสไตล์บ้านๆใช่ครับเป็นการทำของแฟนคลับนะครับของพิธีระยองด้วยตรงนะครับเราทำเพื่อทุกๆคนนะครับใช่ค่ะหายไปตั้งนานใช่พี่อ่ะ พี่หายไปตั้งก่อนนะครับถ้าใครเข้าสนามจะเจอพี่นะครับแต่งหน้านะครับระบายหน้านะครับซึ่งพี่ก็สร้างสีสันให้กับการเชียร์พิธีมากนะผมจำพี่ได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่กลับมานะครับเมื่อไหร่พี่จะเข้าสนามไปเชียร์แล้วก็สร้างสีสันให้กับแฟนคลับกันอีกนะครับผมก็ไปก็ทักทายกันได้นะครับก็สำหรับใครนะฮะที่ยังไม่รู้ว่าเรามีรายการนะครับเรามีทุกวันศุกร์วันศุกร์สองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะยังไงก็ฝากแบบบอกเพื่อนๆบอกกลุ่มแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะเข้ามาพบปะพูดคุยกันได้นะครับที่นี่นะเรา
เป็นโอเพ่นนะครับเป็นพื้นที่สำหรับแฟนคลับพิธีระยองโดยตรงนะฮะสามารถมากันได้ทุกส่วนทุกกลุ่มนะครับแล้วก็มีแฟนคลับจากหลายๆทีมนะครับเข้ามาอย่างเมื่อกี้ก็เข้ามาทักทายก็เป็นจากสมุทรสาครนะครับเพราะว่าเราจะมีทั้งอุดรสมุทรสาครเชียงใหม่นะฮะแล้วก็ศรีสะเกษนะครับพานบกนะครับแล้วก็สมุทรปราการเนาะขอนแก่นก็มีหลายทีมใช่ครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแฟนคลับนะครับผู้บริหารแล้วก็นักเตะนะครับก็หลายคนที่เข้ามารับชมนะครับในครั้งนี้ก็คือเป็นการสื่อสารกันนะครับก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราถ้าเรามีโอกาสกันในมากขึ้นนะครับที่เราวาดเอาไว้สวัสดีนะคะนะคะถ้ามีโอกาสเราจะเชิญเรียกอะไรนะนักเตะนะครับนักเตะมาพูดคุยกับเพลงขับทุกท่านนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอเซตอุปกรณ์แล้วก็ขอเตรียมความพร้อมอีกหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเราต้องดูว่านักเตะเขาว่างช่วงไหนใช่แล้วก็อุปกรณ์เราพร้อมแค่ไหนใช่เราต้องคุยกับนักเตะใช่ตอนนี้เราก็ใช้อุปกรณ์รายการเพจด้วยการเพิ่มช่วงรายการขึ้นมาก็คือวิเคราะห์ก่อนเกมกับกูรูพลังเพลิงนะฮะใช่แล้วค่ะเสียงในการพูดก็โอเคชัดเจนดีนะคะชัดเจนดีนะครับจากอุปกรณ์ที่เราซื้อเพิ่มมาก็ทำเพื่อทุกๆคนนะครับนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการชมบอลในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้นะครับอย่าลืมพาคุณแม่ไปดูด้วยใช่ครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมมีสคูปนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับของนัดที่ผ่านมานะครับที่เราไปเยือนนะครับลำปางนะครับมาฝากทุกๆคนนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้ไปดูนะคะใช่แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาดูในเพจจริงๆผมก็ปล่อยสคูปไปแล้วค่ะแต่ว่าก็จะมาปล่อยอีกครึ่งนึงนะครับสำหรับ ทุกๆคนนะครับผมไปดูกันเลยครับก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดทุ่งเกวียนนะครับผมเราไปดูข้างในกันเลยครับผมตอนนี้นะครับแฟนคลับพลังเพลิงเมืองแกงของเรานะครับก็มาถึงสนามนะครับที่เป็นสนามแข่งขันระหว่างนะครับพิธีระยองนะครับจะมาเยือนกับลำปาง FC นะฮะตอนนี้เราถึงสนามแล้วก็คือสถาบันนะครับพระศึกษาลำปางนั่นเองนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับก็สจของเรากำลังเรียงนะครับอุปกรณ์การเชียร์นะครับที่สนามแล้วเดี๋ยวสักครู่เจอกันตอนนี้ก็ทุกคนก็แยกย้ายกันพักผ่อนนะครับเราจะเตะเวลา1ทุ่มนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกานะครับเราก็มาถึงสนามกันแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มเกมกันแล้วนะครับนัดระหว่างนะครับลำปาง FC นะครับรับการมาเยือนของพิธีระยองนะครับ
ครับผมตอนนี้ก็นะครับกำลังเดินกลับไปอย่างรถบัสนะครับเกมวันนี้ก็จบไปได้ด้วยชัยชนะของเจ้าบ้านนะครับเราไป FC ซึ่งอาจจะขัดใจกับแฟนคลับของพิธีระยองนิดนึงเพราะว่าช่วงครึ่งหลังนะครับมาเสียผู้เล่นแต่หนึ่งคนด้วยใบแดงที่ไม่น่าจะเป็นใบแดงนะครับแล้วก็เสียจุดโทษโดนคอมเมนต์ครับโดนคอมเมนต์ครับผมโดนคอมแพมต้องไปดูไฮไลท์เอาสุดเลยที่ตัวไหวรับงาน 100% นะครับมาเต็มนะครับแย่ๆประกาศไม่แย่มากนะครับและเจอกันใหม่นัดหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้กองเชียร์ทุกคนนะครับเดินทางกลับระยองด้วยความปลอดภัยทั้งสองพัดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับค่ะเป็นไงกันบ้างคะครับนั่นก็คือในส่วนของที่ผ่านมานะค่ะสวัสดีค่ะพี่เลนะคะครับสวัสดีนะครับพี่เลมาเฟียพัทยานะคะครับผมฉายาสวัสดีนะคะเข้ามาดูนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับผมค่ะครับผมอันนั้นก็คือในส่วนของรายการเราสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราสองคนนะครับก็ต้องบ๊ายบายละบ๊ายบายไปก่อนนะครับผมนะครับพบกันใหม่อ่ะขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเราสามารถติดตามรับชมได้ได้ทางไหนบ้างคะทาง Facebook เลยครับผมพลังเพลิงเมืองแกลงครับผมนะครับหรือทาง Twitter นะครับผม @ga67 นะครับหรือทาง YouTube นะครับที่ ga tv นะครับผมสามารถนี่คือช่องทางที่สามารถจะติดต่อนะครับพบปะกับเราได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับทาง Facebook นะครับทางYouTube นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูสดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเราในวันนี้นะฮะก็ขอให้ทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีนะครับมีเลยนอนหลับฝันดีขอโทษด้วยนะครับผมมีหลับฝันดีนะครับแล้วก็นอนหลับฝันดีใช่มีหลับฝันดีพรุ่งนี้นะครับขอให้รับข่าวดีนะครับแล้วก็ให้เรามีแต้มนี่เราขอให้ได้3แต้มนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่อยู่เป็นกำลังใจให้นักเตะทุกคนเลยนะคะนะครับเราให้หัวใจกับทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมเรานะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณจากใจของเราสองคนนะครับขอบคุณค่ะจ้านะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ต้องลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะ20:30 น.เป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับตามข้างบนนี้เลยนะฮะค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับผมบ๊ายบายไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับทุกวันศุกร์20:30 น.นะครับกับแอดมินนัทนะครับแอดมินคนหนึ่งค่ะจ้าแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายน้าพี่น้าพี่สวัสดีครับน้าพี่สวัสดีดีน้องมิวด้วยนะครับมาตอนจบมาตอนจบจบแล้วเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้านะครับด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ที่หน้านะเจอกันใหม่นะคะ